ผู้วิกฤตให้กับทีมในช่วงเวลานี้ได้หรือเปล่าเป็นในหนึ่งมาของฝั่งสุพรรณบุรีนะครับประกอบตามหลังส่งกองหลังเข้ามาอาจจะเติมเกมรุกให้ผู้เล่นเกมรับได้ขึ้นไปเติมมากขึ้นมาที่คาราบูเอ้เท้าขวาแต่งเข้าซ้ายแหวกเข้าขวาแล้วเท้าขวาตรงนี้ยิงเรียบร้อยครับที่ชิงประตูที่สุดสวยของทางฝั่งทีมสุพรรณบุรี FC และกลับมาเท่ากันที่2ประตูต่อ2ลอเซมิคาราบูเอ้ก็ต้องบอกว่าเป็นความสามารถส่วนตัวของคาราบูเอ้ล้นล้วนเลยครับผมจังหวะนี้พยายามหาช่องแล้วก็ได้จังหวะยิงเรียดเข้าเสา2ไปอย่างสวยงามครับนี่คือมาในเวลาที่เหมาะสมนะครับคาราบูเอ้ให้เวลาให้พื้นที่เข้าไปกดได้ขวาตรงนี้หลอกหนึ่งทีก่อนแล้วยิงเสียบเสาก็ล็อกหนีทางด้านของโคเน่ไซดูครับผมลูกนี้ระหว่างหลังหักตามสุพรรณบุรีนัตพลเปิดโด่งๆเข้าไปดานิโลมงเอาครับฤทธิพรเก็บได้โยกไปโยกมาจะจิ้มคืนหลังติดครับดานิโลแย่งกลับมาได้ดานิโลไหลมาคาราบูเอ้โอ้โห2-0ครับลอสเซมิคาราบูเอ้นะครับยิงประตูที่2ให้กับสุพรรณหนีห่างเป็น2-0แล้วโอ้โหสิบดาวเลยครับลอสเซมิคาราบูเอ้ยิงลูกนี้ครับหมดสิทธิ์เลยครับทางด้านปฏิวัติคำใหม่ครับถือว่าเป็นประตูที่สวยสดงดงามประจำสัปดาห์นี้เลยก็ว่าได้ครับลูกยิงไกลของลอสเซมิคาราบูเอ้สมุทรปราการเนี่ยครองบอลอยู่นานนะครับแต่สุพรรณครับไม่พูดพร่ำทำเพลงโอ้โหครับลูกยิงไกลที่ฟิลิปโรเลอร์ยิงเกมล่าสุดอ่ะแล้วก็เหมือนจะจบเกมแต่ว่าสุดท้ายได้ยิงใหม่แล้วมาทางขวานี้ก่อนครับเอาครับทางขวาครับซีเวนลองจิวในกรอบเนี่ยมีสิทธิโชคกับโรเลอร์รัตวัฒน์ยิงเสาแรกไม่ได้แล้วคาราบูเอ้กดลูกนี้เรียบร้อยครับ1-0ครับลอเซมี่คาราบูเอ้โอ้เป่าทะลวงมาทางกราบขวานะครับแล้วสุดท้ายมาจบที่คนนี้ครับลอเซมี่คาราบูเอ้แปดดาบ2ก็ไปเสาแรกนี่หมดสิทธิ์เซฟครับทางสรานนท์ครับอนุเอ็นโอ้โหเจ้าบ้านตอนนี้ครับราชบุรีมิดผลขึ้นนำแล้ว1-0จากลอสมีคาราบูเอครับผมเป็นบอลที่ถือว่าทำกันสวยมากนะครับเนี่ยครับคือบอลทางขวาของเป็นการเจอกันครั้งที่18นะครับนับตั้งแต่ปี2013ยิงกันเยอะครับคู่นี้เจอกันทีไรชิงมาสวยครับปาตินโยลองจิวเปิดแต่ก่อนมาแล้วได้ยิงตีเสมอจนได้ครับคาราบูเอ้ครับโอ้โห2-2เอาจนได้ครับราชบุรีแล้วก็เป็นการขึ้นเกมทางฝั่งขวาอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหนี่เป็นลูกซ้อมเลยครับลอเซนีคาราบูเอ้ครับเพิ่งหายเจ็บกลับมาแล้วก็ทำประตูตีเสมอให้กับราชบุรีครับเสมอบุรีรัมย์2-2โอ้แต่จุดพลุโดกมาไม่ค่อยมีเป้าหมายเท่าไหร่ครับอ้าวแต่ศิวกรพลิกมาเจอตัดเลยครับกฤษณานนท์ไหลต่อมาโอ้โหสกัดมาแล้วกลับมาเข้าทางฝั่งจักรพันธ์ครับไหลไปด้านไกลคาราบูเอ้1-0เลยครับโอ้โหราชบุรีโอ้เฉียบขาดกว่าครับแล้วคนแอสซิสต์เป็นจักรพันธ์พรสายอีกแล้วครับโอ้โหโยครับคืนกันมาปฐมชัยคาราบูเอ้ดีดกลับมาตรงนี้โดนดักได้โดยไกลลาดครับพยายามจะขืนไว้แล้วปั๊มมาเอาแล้วครับคาราบูเอ้ได้พลิกแล้วปั้นลูกนี้ตีใครแตกได้ครับโอ้โหไล่มาเป็น1-2ครับจากการพลิกยิงของลอสซี่คาราบูเอ้โอ้โหเกมรับของแต่คาดไม่ถึงนะครับว่าตัวผู้เล่นอย่างฟิลิปโรลเลอร์จะกลายเป็นคนมาจบทิ้งยาครับลองเกลไม่ผ่านเดชาเอ้ายานิกโบลี่ฟ้องยาวฟาแต่ผู้สินปล่อยครับจักรพันธ์ไหลมาคาราเวพลิกสวยครับคาราเวได้สับแล้วครับลูกนี้โอ้โห1-0ครับโอ้ลอสมีคาราเวครับยิงลูกนี้เสียบสามเหลี่ยมเลยครับพุ่งเป็นจรวดเลยครับโอ้โหซ้ายของเขาโอ้โหเรียบร้อยครับเป็นประตูขึ้นนำ1-0ครับโอ้หลังๆนี่เพิ่งจะได้โอกาสลงเล่นนะครับในฟุตบอลถ้วยแล้วก็เป็นตัวสำรองบ้างในบางเกมแต่ว่าโอ้โหเกมนี้ออกซ้ายเป็นตัวจริงแล้วโชว์เลยครับประตูแรกในซีซั่นนี้ของเจ้าตัวครับลอเซมิคาราบูเอ้ยิงให้ทีมเยือนขึ้นนำไปแล้วครับ 1-0แล้วทำเร็วด้วยนะครับเพิ่งจะผ่านช่วง10นาทีแรกคนเดิมเลยครับดีมัตโปชาลูกกลางอากาศไม่ได้เป็นสองรองใครครับแต่ว่าสกัดตรงนี้คาราบูเอ้เปิดไปอีกทีนึงได้มงแล้วก็เรียบร้อยครับตีเสมอจนได้ครับ1-1แต่งเข้าซ้ายถนัดล็อกเข้ามาขวาขวาแล้วยังไม่เปิดสักที
คืนกับไม้คาราบูเอคาราบูเอหยอดลูกนี้เข้าไปแล้วก็ดานิโล่1-0ครับสุพรรณบุรีขึ้นนำครับแต่ว่าสุพรรณยังหมุนกลับไปใหม่ครับแล้วมงเช็ดมาแล้วหลุดมาลูกนี้จิ้มบอลได้ก่อนคาราบูเอเปิดมาแล้วดานิโล่งงลงคนเดียวครับ2-0ครับจีจะไปเล่นได้ไหมเอาละครับเดี๋ยวดูช่วงนี้ก่อนครับลองจิวลองจิวล่างจี้มาไหลมาคาราบูเอเปิดแล้วลงจับ1ทีเลือกยิงโอ้โหไล่มาจนได้ครับไม่ยอมครับ13เกมก่อนนั่นเองครับนักพงปล่อยขึ้นมาสันติภาพให้คาราบูเอเอาครับสุพรรณขึ้นมาทางสายอภิชัยเอาละหลุดมาแล้วอภิชัยเลือกไปยังไปเองครับคาราบูเอเปิดลูกนี้ทะแยงออกมาทางด้านซ้ายให้อภิชัยต่อมาธนพงศ์คาราบูเออีกครั้งหนึ่งยอดเข้ามาดานิโล่มงเช็ดมาถึงรัชนาธไปไม่ถึงเอาครับ10นาทีสุดท้ายสุพรรณอย่างน้อยๆจะมี1ประตูหรือเปล่ามาดูกันนะครับบอลขึ้นทางด้านซ้ายสุพรรณเก็บได้นะครับวิลเลียมเสียจังหวะไปแล้วครับต้องตั้งบอลใหม่ลอซิเมนคาราบูเอเป็นทุกอย่างของทีมจริงๆนะครับทั้งเกมรับเกมรับให้ลำหน้าจะเรียกว่าดีเลย์แฟกกันนะครับตามภาษาเทคนิคคาราบูเอครับทางฝากมาจากกริดมงเนี่ยทางสันติภาพนะครับสุปัญญาดีไปเข้าทางคาราบูเอบอกขอบคุณครับเลยครับเอาแบบนี้ออกด้านข้างนะครับทิ้งออกมาวิลเลียมริเก้เอาเลยครับจับให้ทันเอาให้อยู่ครับลุยเลยครับติดคราวนี้คาราบูเอได้บอลบ้างสุพรรณจะสวนเร็วได้ไหมคาราบูเอเลี้ยงมาตรงพื้นที่ว่างแล้วเปิดพุ่งๆขึ้นหน้าไปให้สันติภาพเอาแล้วครับหลุดออกมาโอ้โหพุชนินอันทุ่มเร็วเลยจากกิจเวชพิรมคาราบูเอเปลี่ยนออกไปทางด้านซ้ายครับพิธนาเศษเอาลงได้สวยแล้วเปิดครับธนาเศษยอดก็มาคาราบูเอคาราบูเอเปลี่ยนออกมาทางด้านขวาจากกริดเอาครับเอาลงได้จากกริดเปิดโค้งเข้าไปลูกนี้จักรพงศ์ให้รังสรรค์ลูกนี้โดนสไลด์ไม่ฟาวสันติภาพให้มาจังหวะนี้คาราบูเอยอดมาได้กับวิลเลียมเอริเก้เฮ้ยเข้าไปครับเป็นดาดิโลดาสาวิทสุพรรณจะได้บุกต่อเกือบจะได้ลุ้นเหมือนกันนะครับคราวนี้คาราบูเออีกทีนึงวางออกมาที่จักรีด้านขวาจักรีปล่อยบอลตรงนิดนึงออกบอลมาด้านซ้ายธนาเศษให้คาราบูเอเปิดลูกนี้พุ่งออกมาทางด้านขวาแม่นเลยครับให้สันติภาพหาโอกาสในการจบไม่ได้ครับยิงไปก็เบาไปครับไปเดียวคราวนี้เป็นบอลของสุพรรณบ้างครับคาราบูเอทิ้งยาวมาแม่นด้วยวิลเลียมเอริเก้ไปต่อครับธนพงศ์คาราบูเอย้อนออกซ้ายครับวีรบุตรตอนจะเปิดแบบได้เสียเลยแต่ว่าโดนดักได้คราวนี้เป็นสุพรรณบ้างเอาครับคาราบูเอย้อนลูกนี้ออกไปทางขวาวิลเลียมเอริเก้วิลเลียมเอริเก้ครับโดนเคลียร์ออกไปไม่ได้ลุ้นจังหวะนี้คาราบูเอครับวันนี้มาเยือนถิ่นเก่านะครับตักข้ามาให้กับดานิโลแม่นด้วยครับเอาบอลลงดีของไม่มีจังหวะครับยอดคาราบูเอสับขาหลอกตักข้ามาลูกนี้จอห์นนันโชแล้วก็ช่วยสกัดทิ้งไว้ได้ทันปั๊มได้แล้วขึ้นมาคาราบูเอหมุนหนึ่งทีแล้วเปลี่ยนการเปิดลึกเข้ามาเลยครับแล้วกระโดดจังหวะนี้แล้วจังหวะนี้คาราบูเอหลบ2แล้วเปลี่ยนแกนไปสวยเลยครับให้ขึ้นมาทางซ้ายจับจังหวะนี้ขยันทีเดียวครับอิทธิพรหวานชื่นก็ยังลุ้นกันเลยครับแฟนบ้านสุพรรณครับดับก็ไม่สู้ดีก็ดับ13คุณชาเคนี่คือเล่นในเกมที่ผ่านมากับทางกำแพงเพชรที่กดไป3เม็ดนะครับวันนี้ยังไม่แพงด้วยถูกเปลี่ยนตัวออกไปแล้วเปิดมาตรงนี้ธนาเศษหลอกล่อตู่ตัดกลับมาเป็นฝั่งสุพรรณบุรีต่อเนื่องเลยครับคาราบูเอทางซ้ายเป็นจักรกิจเวพิรมคาราบูเอเปลี่ยนแกนฝั่งขวามีพื้นที่มีเวลาตรงนี้ขวากฤษดาสันติภาพครับให้คาราบูเอวางมาทางซ้ายอ่าแล้วครับมีตัวนะครับพาติกลาเรียเป็นโควต้าเอเชียไปนะครับ
คาราบูเอ้ครับเปิดตัดมาจังหวะนี้อ่าแล้วครับซ้ายดันก่อนเกมใครจะเชื่อครับ35นาที36นาทีนะครับขอนแก่นจะบุกมานำสุพรรณบุรี 3-0 หาครับไดซูเกะซาโตะครับทางซ้ายต้องสู้แล้วครับไม่มีทางเลือกแล้วกลับมาลัชนาธให้คาราบูเอ้ครับวางข้ามาลูกนี้ถึงด้วยกับอ่าแล้วครับซาโตะนพนลพลาดซัดให้มาที่ดานิโลคาราบูเอ้วางยาวๆมาลูกนี้ถึงรัชนาด้วยแต่ว่าเอาบอลลงไม่ดีครับยังได้อยู่ปวีครับจ่ายมาให้กับดองจิวเสียบอลให้กับโรนซี่เจน่าเข้ากลางมาคาราบูเอ้ออกซ้ายดานิโลดานิโลโอ้โหบอลเล่นได้ครับคาราบูเอ้ครับไปขึ้นที่กฤษดาบอลลงสวยแล้วได้ครอสมาด้วยตอนนี้หน้าติดตัวจริงยาวเลยครับรัชนาธคาราบูเอ้ครับยกมาจังหวะนี้เติมมาสวยครับไดสเกซาโตะเซ็ตจ่ายลูกนี้เอาเลยครับเกมตัดแล้วโต้จะทรานซิชั่นได้หรือเปล่านะครับคาราบูเอ้เล็งแล้วหยอดข้ามาไม่มีธงครับไม่มีธงแต่ยิงประตูนอกกรอบนะครับคือยิงได้แม่นยำแล้วก็รุนแรงคาราบูเอ้ไหลมาดานิโลไดโลยิงมาลูกนี้มาก็ต่างกันที่ภาพฝากคำตรงกลางคาราบูเอ้กลับมาที่พชรพลพชรพลช้าแต่ว่าแก้ไขไม่ได้ครับมาที่คาราบูเอ้ไหลทะลุช่องมาวิรุฒเติมเกมมาวิรุฒยิงที่ทางซ้ายแต่ว่าบอลไม่ตรงกรอบครับคาราบูเอ้ขยับหลอกทีนึงสวยครับวิ่งทะลุแล้วลูกนี้จะตัดหลังโรเลอร์ยังเร็วครับแล้วบอลยังไม่แต่ว่าบอลยังอยู่ที่สุพรรณบุรีคาราบูเอ้หมุนตัวได้สวยครับคาราบูเอ้ยกมาได้สวยแล้วไหลมาลูกนี้ไม่มีธงครับแล้วจะไปเองแล้วไหมครับจอมโอ้โหไม่ลงแล้วครับว่าทีมไหนเนี่ยจะเข้ารอบไปเจอกับทีมอะไรต่อไปครับสนใจครับว่าถ้าเกิดมีแจ็คเข้าไปได้หลายทีมเนี่ยเกมก็จะสนุกขึ้นตัดกลับมาตรงนี้ก็เป็นหูดีข้ามศีรษะของออกขวามากฤษดาจับแล้วจ่ายต่อให้กับคาราบูเอ้มีวิ่งเข้าช่องสีหน้าอ่ะนะครับสีหน้าแตะต่อสันติภาพยังจับไม่ดีครับนายทุกคนโดนตัดตรงกลางครับลอสเซนิคาราบูเอ้คาราบูเอ้เอาจะไปต่อได้แต่แทงลูกนี้แล้วเฉลิมพงศ์ตรงนั้นออกบอลยาวทิ้งขึ้นบนมาเอาละครับได้ทางคาราบูเอ้แทงทะลุมาโอ้โหสปีดของทางสิริมงคลดึงหลบทางโรลล์เฮาอัธนาเศษสิทธิโชคครับคืนไปปฐมชัยค่อยๆถ่ายหนีมาสวยครับจังหวะนี้ให้ช่องนี้ไปแล้วครับความเร็วตรงนี้ครับหลุดมาคนเดียวสิบเอ็ดลองชิวลองชิวแป๊บสิทธิ์ที่จะไม่พอใจนะครับระบุเอครับมาทางซ้ายมีโรเลอร์ทำทางไปจ่ายเข้าช่องสวยมากพอดีโรเลอร์หลุดมาแล้วแล้วตรงนี้ด้วยขวาโอ้โหแล้วเจอสักแต่หีเลี่ยมจ่ายลูกนี้ไม่ดีครับแต่ว่าดานิโลพยายามจะไปแก้ไขครับแก้ไขมาได้ดีเลยเดียวครับแล้วจังหวะนี้ไหลบอลมาแล้วได้ยิงเลยครับจะหูแล้วเป็นประตูขึ้นทำเลยครับเกียรติศักดิ์ดักได้ปฐมชัยคาราบูเอ้ขอได้ที่คาราบูเอ้แล้วเบิ้ลเร็วเลยครับจังหวะนี้หลุดมาแล้วเอาละครับจังหวะทะลุมาของฟิลิปโรเลอร์ตรงกลางมีลองจิวโรบอลทุ่มของราชบุรีนะครับโรเลอร์คาราบูเอ้หลายคืนโรเลอร์ทันเปิดมาก็ลึกเข้ามือของไหลเรียดยกรอครับคาราบูเอ้คาราบูเอ้เข้าซ้ายยังหาช่องยิงไม่ได้ถูกขวางหน้าอยู่แต่จ่ายมาลูกนี้ฟิลิปมีโอกาสแล้วครับโยกมาเข้าซ้ายแล้วปั่นลูกนี้เข้าไปเลยครับ1ประตูน้องจิวคาราบูเอ้ลุยมาเองครับแล้วเปิดออกไปสวยมากให้น้องจิวเปิดเข้ามาแล้วก็ดีลูกนี้โบลี่แต่ยังไม่มีช่องครับแปะตั้งจังหวะใหม่พาฝ่ายเองฝ่าเราให้ทะลุมาลูกนี้ลองจิวปั๊มได้อะสายไฟของลองจิวโอ้โหแต่ว่ากระมงดักไม่ได้น้องพลัสกุนอนว่าบอลมาถึงไหมยังช่วยแก้ไขไม่ได้ครับวัฒนศักดิ์ชั้น2ครับไปเข้าทางของเดเลเดเลหลิงหนีก่อนครับดวลกับคาราบูเอ้เพื่อนเก่า
โดนสไลด์ออกยังมงมาได้ครับคราเวเอาครับธนเศษคราเวนี่เลี้ยงบอลเก่งมากโอ้ไปคนเดียวไม่ไหวครับได้โดนกับซาโตะอีกครั้งหนึ่งลองจิวหนีมาได้แล้วป้ายต่อมาธนเศษธนเศษไม่ผ่านคาราบูเอครับโอ้โหดักดีมากครับวันนี้นี่คาราเวเจอพลิกได้ฝากต่อมาโบนิญาแปะกับทันโซเรสโอ้โหเทิร์นลูกนี้ครับแก้ไขสถานการณ์ดีดึงได้3แล้วนะครับโอ้โหแต่ว่าตอนสุดท้ายเอ้ายังมีตัวรองครับปกรณ์รองมาแล้วยัดเข้าใน